มาขายกิ้งหรีดเนาะค่ะที่ได้ซื้อกิ้งหรีดไว้เถอะขึ้นได้ป่ะค่ะอ๋อกิ้งหรีดไว้จะคั่วฟาดอ๋อ50บาทไหมคะเนี่ยเลี้ยงเองมันป่ะค่ะเนี่ยเอ้ามันอันนี้ลำมาจ้าจะควงกันเลยมันอยู่จังซี่มันมาเต้นกระโดดหนีดีค่ะเนี่ยมันเห็นไฟมาจ้ามันจังสิมินโอ้จังสิมันบ่เต้นมันบ่ค่ะโอ้นี่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นขนมาขายกันสดๆด้วยค่ะนี่สาวอีสานซื้อไว้กิ้งหรีดค่ะทั้งขวาทั้งเพิ่นมากระสิขวาแล้วค่ะขวาเทศตะไคร้ใบมะกรูดนะจ้าอือค่ะไทยก็จ้ามาที่บ้านไหนนะคะคกม่วงจ้ะบ้านคกม่วงซึ่งไหนจ้ะบ้านคกสูงสัมพันธ์โอ้ทุ่งพุ่นทุ่งพุ่นโอ้เลี้ยงกันหลายป่ะค่ะเลี้ยงหลายจ้ะหลายป่ะในหมู่บ้านหลายป่ะ10กว่าเจ้านี่ล่ะจ้ะแต่ว่าเจ้าใหญ่ๆมีอยู่4เจ้าจ้ะอืมเฮาก็หาขายน้ําที่หรือไปส่งมันมันมีคนส่งป่ะแม่ค้ามาเอาเฮาส่งมาทันเฮาก็ขายจังซี่ล่ะจ้ะเลยอ๋อๆค่ะค่ะอ่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวสายสันสิได้ซื้อไปขวาค่ะเฮ็ดและการ YouTube ค่ะสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวสิขวายกินเที่ยงนี่พ่อค้าแม่ค้าเพิ่นมาขายกิ้งหรีดที่สาวอีสานซื้อน้ำรสที่เพิ่นมาขายเนาะค่ะในหมู่บ้านแล้วนำมาต้มให้มันสุกก่อนต้มให้มันสุกแล้วเฮาก็จังค่อยสิได้ไปปรุงเนาะค่ะเอาน้ำมะขวาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ใบเตยเนาะหอมๆเจ๊จันแซ่บใส่ใบเตยหอมๆแล้วก็มีเกลือมีเกลือโรยจิกน้อยเพิ่มรสเข้มข้นลงไปอีกแล้วค่ะเนาะมีเกลือเค็มนิดๆค่ะตอนนี้คือต้มให้จิ้งหรีดทอดสุกก่อนค่ะหลังจากที่สาวอีสานกับคุณยายจันพักกันต้มจิ้งหรีดให้มันสุกแล้วก็สิได้มาเตรียมเครื่องตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใบเตยเนาะค่ะพอสิได้ไปปรุงไปขั่วอีกรอบให้มันหอมมีใบผักเตยนี่ยายกำลังหั่นเครื่องปรุงหั่นสมุนไพรอยู่ค่ะไข่นี่ก็สิมีแต่ไข่เนาะจันเนาะไข่ลายป๊อกโตนะไข่จริงดีเพราะมันเรียกมีแต่ไข่โอ้แม่นค่ะมีแต่ไข่ค่ะบีบเบิ่งก็รู้แล้วค่ะนี่ไข่จริงหลีสุกสิได้เนาะยายเนาะต้มแล้วเนาะได้กินได้เดี๋ยวสาวอีสานสิลองชิมเบิ่งนะค่ะหย่ำไข่มันมันจันแซ่บเนาะอือมันค่ะมันไข่จ้ะยายหั่นเครื่องขั่วใบเตยใส่ใบเตยไปก่อนเนาะนี่เขาเริ่มปรุงเนาะหั่นแล้วเลยยายจันจ้ายังขวาเครื่องตะไคร้พวกใบมะกรูดใบเตยให้มันหอมก่อนค่ะต้มจิ้งหรีดสุกแล้วเนาะค่ะต้มจิ้งหรีดสุกแล้วก็มาเตรียมเครื่องเพื่อเฮาสิได้ปรุงก็มีตะไคร้ใบเตยตะไคร้ตอนนี้กำลังซอยใบมะกรูดอะค่ะเดี๋ยวเฮาสิได้ซอยใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดแต่ล้างทำความสะอาดก่อนค่ะอุปกรณ์โดยคุณยายจันเนาะค่ะคุณยายจันสิเฮ็ดสู่กินจ้ะเครื่องเผ็ดหอมแล้วใส่จิ้งหรีดลงไปขั่วใส่เกลือใส่เกลือค่ะยายจันกับเทเกลือใส่เกลือลงไปเค็มบ่เค็มบ่จังค่อยชิมเบิ่งใหม่เนาะชิมใหม่ค่อยปรุงใหม่ค่ะคือเฮาใส่แต่เกลืออย่างเดียวเนาะค่ะขั่วเกลือแล้วก็เครื่องเทศแค่นั้นพอ
มีความเค็มความมันนะอาจารย์ความหอมของสมุนไพรเป็นอาจารย์เฮ็ดสู้กินหอมหอมปะหอมหอมยายว่าหอมมันจะแห้งโอ้ยายน้ำหยอดน้อยนึงเดี๋ยวกระทางที่ใหม่โพดค่ะเขาก็จะยิ่งบีดก็จะดำถ้ามันใหม่เนาะถ้ามันใหม่นะยิ่งบีดมันสิดำค่ะถ้ากระทาใหม่เอาน้ำเพียงน้อยเพราะว่าเขาสิขวาใส่กับเครื่องเทศให้เครื่องเทศมันเข้าไปในตัวกิ้งหรีทำมันหอมๆค่ะเขาก็ใส่เวลาจักน้อยเนี่ยมาใส่น้ำแล้วกระทะที่ใหม่งามหกงามกินหอมแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยไปจนว่าเครื่องเทศเขานี่ความหอมความแบบให้มันสุกใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเครื่องนี่สุกใหม่ๆจักน้อยมันสิแซ่บถูกแล้วมันกว่าเขากว่าขายนี่เขาย่านตูมันจ้วยอย่างเขาก็เอาคนซื้อเนี่ยว่ามันตูใหญ่จังเขาเห็ดกินของเขาเองนี่คือแบบขวดจะว่าจิ้งหรีดเขานี่มันมันเห็ดเขากินแห้งแห้งเห็ดแห้งแห้งเขากว่าเขาย่านตูมันใหญ่ย่านมันตูจ้อยเขาก็บอกขวดดูดอันนี้เขาขวดจนว่ามันหอมเครื่องเทศเขาหอมน้ำในกระทะค่ะมันได้แห้งน้ำเนาะโอ้ท่านี่ก็กินหอมแล้วค่ะค่ะแห้งหอมแล้วค่ะได้จันเอาลงมาเทสได้จันเรียบร้อยแล้วค่ะขวดกิ้งหรีดโอ้ยหอม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 ยิ่งดีแล้วนะเป็นแต่แซ่บเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปสู้มูกินค่ะเอาขวาผู้ใดไปใต้ขวาจิ้งหรีดมาแบ่งยาไผ่ค่ะแบ่งยาไผ่กินซื้อโรตีเพิ่นมาแบ่งยาไผ่กินยาไผ่ซื้อแซ่บมันบ่มีไข่มันไข่ดีจ้าเพื่อนเอามาขายก็เลยซื้อให้ยายจันขวาให้นี่มาแบ่งยายไพกินค่ะแซ่บเนาะมันร้อนไม่มีใครแซ่บแซ่บค่ะกินกับข้าวทั้งแซ่บเด้อแซ่บปะแซ่บแล้วกูบอกหอมหอมหอมด้วยกินไปทั้งตัวเลยเตี้ยอ่ะจ้า